สวัสดีครับในตอนนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดของซีเมนต์เหมือนกันนะครับต่อจากตอนที่แล้วแต่ว่าตอนนี้นะครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องมาจากมอเตอร์นะครับนั่นก็คือชุดเกียร์นะครับเกียร์ยูนิตนะครับหรือว่าเป็นมอเตอร์เกียร์นะครับหรือว่าเป็นคัพพลิงนะครับหรือว่าเป็นชุดรีดิวเซอร์นะครับก็จะมีทั้งหมด4-5อย่างด้วยกันนะครับก็คือเกียร์ยูนิตนะครับ Industrial Gear Unit นะครับแล้วก็ตัว Planetary Gear Unit นะครับแล้วก็ Coupling นะครับแล้วก็ตัว Motor Gear ที่เป็น Series SIMO นะครับก็คือ SIMO Gear นั่นเองนะครับก็คือเราสามารถพิมพ์คำว่า xcat นะครับ x.catmail นี่แหละครับ x.cat เข้าไปใน Google นะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้เลยนะครับก็คือ moreindustry.cement.com เนี่ยนะครับก็มาเลือกภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์นี้ไว้ให้ใน YouTube นะครับเมื่อเข้ามาตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับสมมุติว่าเราอยากจะได้เกียร์นะครับก็คลิกเข้าไปที่เกียร์นะครับจากนั้นนะครับตรงหน้าต่างนะครับที่มันโผล่ขึ้นมานะครับมันจะให้เราใส่ค่าอะไรบ้างนะครับก็จะมีขนาดนะครับมีเราต้องการซื้อเป็นซิงเกิลพาร์ทไหมนะครับหรือว่าเป็นสแตนดาร์ดคอนฟิกเกอเรชันนะครับสมมุติว่าผมเลือกสแตนดาร์ดคอนฟิกเกอเรชันนะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าอะไรบ้างนะครับตรงนี้ตรงซีเลคชันเนี่ยนะครับเซลริเจียนเฮดออฟฟิศเอ็มดีตรงนี้ยังไม่มีอะไรนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องไปลงทะเบียนในเว็บนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลงทะเบียนชื่อบริษัทชื่อเรานะครับอีเมลนะครับยืนยันให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะมีคอนฟิกตรงนี้นะครับถ้าไม่มีนะครับก็มาที่ได้ mentioning นะครับอันนี้คือเป็นการดาวน์โหลดแบบปกตินะครับ driving machine นะครับตรงนี้นะครับเราหมุนเอาไปทำอะไรนะครับบอกสมมุติว่าเราเอาไปทำ conveyor นะครับ conveyor มันก็จะมี conveyor มันจะมีหลากหลายนะครับมี bucketก็คือเป็นแบบคอนเวเยอร์ขนส่งวัสดุในแนวตั้งนะครับ Hauling Winch นะครับก็เป็นพวกประเภทลิฟต์ต่างๆนะครับ Elevator ต่างๆนะครับ Hoist นะครับก็คือเป็นพวกรอกนะครับดึงรอกเป็นปั้นจั่นอะไรพวกนั้นนะครับ Bell Conveyor นะครับมากกว่า150กิโลวัตต์อันนี้แบบเป็นแบบขนาดใหญ่ขนาดยาวๆนะครับใช้ในพวกเหมืองไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับเบลน้อยกว่า150กิโลวัตต์ก็เป็นตัวขนาดเล็กๆนะครับ Freight Elevator นะครับ Freight Elevator นะครับก็คือเป็นพวกลิฟต์ขนส่งนะครับ Passenger Elevator นะครับเป็นลิฟต์โดยสาร Apron Convey นะครับก็จะเป็นแบบเบลตัวแบบหนักๆนะครับ Apron ตัวนี้ก็เลือกนะครับเป็นตัวที่เราต้องการนะครับสมมติว่าผมเลือกเป็นเบล Conveyor ขนาดน้อยกว่า150กิโลวัตต์นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับอันนี้ขึ้นมาแล้ว Industrial Gear Unit เนี่ยก็คือเป็นเอามาสำหรับเป็น Belt Conveyor Drive สมมุตินะครับตรงนี้ก็จะขึ้นมานะครับเมื่อขึ้นมาเสร็จนะครับเราก็กด Next ไปนะครับ Next มาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างอะไรต่างๆนะครับที่ต้องเติมค่านะครับก็คือเราสามารถอ่านนะครับแล้วก็เติมค่าไปได้นะครับ place installation นะครับอยู่ที่ไหนตรงนี้ติดตั้งที่ไหนความเร็วลมเท่าไหร่นะครับก็เลือกเอานะครับสมมติว่าผมติดตั้งที่ outdoor นะครับมีความเร็วลมมากกว่า4เมตรต่อวินะครับ attitude นะสมมติว่าติดตั้งที่ประมาณน้อยกว่า 2,000 เมตรนะครับความอุณหภูมินะครับต่ำสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่นะครับสมมติสูงสุดสัก40องศานะครับก็นิกไปนะเมื่อเสร็จจากนั้นนะครับมาที่ไทป์ตรงนี้นะครับเป็นแบบไหนนะเป็น Bevel Helical นะครับเป็น Bevel Helical Gear with Split Housing นะครับสามารถถอดได้ด้วยไหมนะครับนี่กี่สเตจนะครับoutput sharp เป็นแบบไหนนะครับ solid sharp hollow sharp นะครับ solid sharp hollow sharp นะครับ sharp นี่มันเป็นปูนแล้วนะครับ
mounting position นะครับติดตั้งในแบบไหนนะครับ horizontal นะครับ gear unit size นะครับ gear unit size ก็คือเราสามารถที่จะเลือกได้ว่า gear size เนี่ยต้องการขนาดที่เท่าไหร่ตรงนี้ก็สามารถดูเพิ่มเติมได้ในแคตาล็อกของเขานะครับเมื่อได้ดังนี้นะครับเราก็มาทำการset factor นะครับ set factor ตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าของเราเนี่ยมันมอไอมอเตอร์ตัวเนี้ยนะครับเกียร์มอเตอร์ตัวเนี้ยมันพีคโหลดอยู่เป็นประจำเลยนะครับพีคโหลดเป็นแบบพีคโหลดต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับกี่ครั้งนะครับสมมติว่า6-30ครั้งนะครับหรือว่าแล้วแต่การเทนะครับสมมติว่ารถมาเทชั่วโมงหนึ่ง30ครั้งนะครับก็คือพีคโหลดอยู่ที่ประมาณตัวนี้นะครับ continuous นะครับfactor f1 นะครับก็คือ f1 เนี่ยมันคือ factor of driving machine นะครับถ้าเกิดว่ามันมากกว่ารันต่อเนื่องมากกว่า10ชั่วโมงต่อวันนะครับก็1.3ตรงนี้ก็สมมุติว่าเราปลอดภัยนะครับก็ใส่เติมเข้าไปได้ตรงนี้เป็น1.5 1.6อะไรก็ได้นะครับ1.9ตรงนี้ก็เมื่อเราตั้งค่าเสร็จก็กด next ไปนะครับเมื่อกด next เข้ามาอีกก็จะเจอกับตัวอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับที่ต่อเนื่องกันที่ยังคงต้อง setting เหมือนกันนะครับตรงนี้จะเป็นการเซต2ตัวหลักนะครับก็คือprime mover นะครับแล้วก็ driving machine นะครับ driving machine เนี่ยนะครับก็คือ driving ก็คือตัวที่มันเอาไปขับนะครับ driver ก็คือตัวขับของมันนะครับ P1 นะครับสมมติว่าผมใส่ค่าที่110กิโลวัตต์นะครับมันรับค่าเข้ามา110กิโลวัตต์นะครับ1488รอบต่อนาทีสมมตินะครับอันนี้คือเราเติมค่าไปตามจริงนะครับมีทอร์กอยู่เท่านี้นะมีทอร์กอยู่เท่านี้เราต้องการที่จะขับตัวเนี้ยนะครับขาออกมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ39.5รอบต่อนาทีสมมุติเอานะครับอันนี้คือผมสมมุติเนี่ยมันก็จะได้ขาออกมานะครับทอร์กปีสองตรงนี้เราไม่ต้องไปเซตมันก็ได้นะครับทอร์กมันก็จะออกมานะครับตรงนี้ประมาณหมื่นกว่านะครับเข้าไป700ออกมาหมื่นกว่าอันนี้ก็มีแรงขับเพิ่มขึ้นนะครับรอบก็น้อยลงนะครับอันนี้เป็นปกตินะครับเมื่อเสร็จแล้วก็กด next ไปนะครับเมื่อกด next แล้วนะครับคันนี้มันจะมีค่าต่างๆนะครับที่เป็นมาตรฐานให้เราเลือกนะครับก็คือ resource search เนี่ยนะครับก็คืออันนี้คือตัวที่มันมีขายนะครับแล้วก็เลือกเอานะครับที่ใกล้เคียงกับของเรานะครับอันนี้มีอยู่นะครับที่เราเซตค่านะครับ most economical solution ก็คือเนี่ยประหยัดนะครับอันนี้ก็คือ gain 2 nearest to user require นะครับ ก็คือใกล้เคียงกับตัวที่เราต้องการนะครับเราสมมติว่าเราได้ตัวนี้แล้วก็กดให้มันเป็นสีฟ้านะครับให้มันเป็นไฮไลท์เนี่ยนะครับแล้วก็กด next ครับเมื่อได้มานะครับก็มาทำการเลือกซีนนะครับซีนตัวนี้ก็จะเป็นซีนแบบมันจะมีซีนหลายแบบด้วยกันนะครับถ้าเป็นซีนแบบทาโคไนท์ก็คือซีนแบบแข็งแรงนะครับเรเดียลชาร์ปซีนนะครับหรือว่าสเปเชียลซีนตรงนี้ก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้เป็นมาตรฐานนะครับเลือกเป็นทาโคไนท์ก็ได้นะครับการ์ดนะครับมีหรือเปล่านะครับตัวถ้าเป็น STD ก็แปลว่าสแตนดาร์ดมันไม่มีนะครับชาร์ปวาเรียนนะครับก็คือเป็นสแตนดาร์ดชาร์ปนะครับก็จะมีD1 D2 D1 N6 นะครับ G2 นะครับก็คือพลาวขาออกนะครับ140นะครับ140มิลยาวเท่ากับ235นะครับยาว250นะครับแล้วก็ร่องคีย์235นะครับอันนี้ก็คือตัวนะครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับตรงดีไซน์เนี่ยนะครับก็เลือกเอานะครับนี่นะครับ D1 นะครับ L1 G1 ก็คือนะตรงนี้นะครับตรงนี้ G2 ก็คือขาออกนะ G1 ก็คือขาเข้าเนี่ยโตที่55มิลนะครับยาว800นะครับตรงนี้110นะครับ800เนี่ยก็คือระยะทั้งหมดนะครับยาว110นะครับอันนี้ก็กด next ไปครับCooling นะครับเป็นแบบไหนไม่มี Cooling นะครับหรือว่ามี Cooling เป็นแบบพัดลมเป็นแบบ
คอยคูลิ่งคอยนะครับนี่ก็เป็นคล้ายๆกับแอร์คอนดิชันนะครับแต่ว่าเป็นตัวคอยเย็นธรรมดานะครับไม่ได้เป็นระบบเป่าอากาศนะครับสมมุติว่าผมเลือกเป็นแฟนนะครับแฟนเนี่ยก็คือพัดลมนะครับแล้วก็กดเน็ตไปนะครับออยล์เกรดนะครับเกรดไหนมินเนอรัลออยล์นะครับหรือว่าซินเทติกออยล์วิทโพลีอัลฟาโอเลฟินนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันสังเคราะห์นะครับซึ่งนานกว่าจะได้เปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เลือกเอานะครับสมมุติว่าผมเลือกเป็นตัวนี้นะครับออยล์วิทคอสตี้นะครับเท่าไหร่นะครับก็เลือกเอานะครับดูที่อุณหภูมิการใช้งานนะครับนี่มันเป็นมาตรฐานให้เราเลือกอยู่แล้วนะครับลูบริเคชันเป็นแบบไหนนะครับออยล์ดิปนะครับท่อหยดนะครับหรือว่าอาร์เตอร์นะครับก็เลือกออกตามที่เราต้องการนะครับออยล์รีเทนนิ่งทิวนะครับมีไหมนะครับนี่นะครับดิสแทนซ์เทอร์โมมิเตอร์นะครับเอาไว้สำหรับวัดค่าต่างๆนะครับฮีทอิเลเมนต์ต่างๆก็มีสามารถเลือกได้นะครับเมื่อเลือกเสร็จก็กด Next ไปครับตรงซัพพอร์ตนะครับก็คือซัพพอร์ตห้องเกียร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นมีหรือเปล่านะครับเอาซิงแฟลงมีหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เลือกนะครับวอเตอร์สกรูดีไซน์นะครับมัลติ้งแองเกิลนะครับสามารถที่จะเลือกได้ตรงนี้นะครับโดยคลิกเข้าไปดูนะครับก็กด Next ไปครับเมื่อเลือกเสร็จมอเตอร์เบลเฮาสิ่งนะครับมอเตอร์มัลติ้งเป็นแบบไหนนะครับเป็นแบบไม่มีไม่ต้องนะครับวางเราวางบนฐานนะครับสมมุติแบ็กสต็อปนะครับมีหรือเปล่านะครับทอร์คลิมิตหรือว่าสแตนดาร์ดดีไซน์เอ็กเทนชันพรีเพรสนะครับตรงนี้อาจจะต้องมีแขนยื่นเพิ่มเติมนะครับสมมติว่าเป็นทอร์คลิมิตธรรมดานะครับโลสปีดชาร์ปเอ็กเทนชันฟอร์เดชันฟอร์เดชันตรงนี้จะเป็นชาร์ปขาออกนะครับที่เพิ่มนะครับมีหรือเปล่านะครับ Dimension of Rotation ตรงนี้ก็เลือกนะครับว่าเราต้องการจะให้มันหมุนแบบไหนนะครับสมมติว่าหมุนตามเข็มนะครับตรงนี้ไม่มีตัวโลสปีดนะครับก็กด Next ไปครับตรงนี้ก็มีตัวช่วย Mounting Drive ไหมนะครับ Mounting of Auxiliary Drive ก็คือมีตัวขับ2ตัวไหมนะครับไม่มีนะครับ Next นะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าสรุปนะครับสรุปว่าอันนี้เป็นแอปพลิเคชันสำหรับคอนเวเยอร์นะครับ Climatic Stress นะครับเท่านี้ก็คือเป็นพวก Temperature เป็นพวกนี้นะครับความเร็วลมอะไรประมาณนี้นะครับมันสรุปเป็นมาตรฐานเรียกว่า Climatic Stress นะครับก็คือ Condition นะครับ Central European Condition วงเล็บ06นะครับ Internal Corrosion Province ก็คือเป็นน้ำมันยี่ห้อคัตโรลนะครับ Alpha SP 220S นะครับ2ปีเปลี่ยนครั้งนะครับ External Corrosion นะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเคลือบสีนะครับ Coating System นะครับ Top Coat เป็นของตัวนี้นะครับ Key ก็คือเป็นแบบนี้นะครับตึ๊บๆนะครับตรงนี้เป็น Protection Region ก็ถ้าอยู่ Outdoor นะครับ12เดือนนะครับดูแลรอบหนึ่งนะครับถ้าอยู่ใน Indoor นะครับก็คืออยู่ในที่แบบไม่โดนฝนโดนแดดนะครับก็2ปีนะก็กด Next ไปครับตรงนี้ Additional Force มีหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็ Next ไปนะครับไม่ต้องเติมเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็กดอาจจะ Next ไปจนเสร็จก็ได้นะครับเรียบร้อยนะครับจะขึ้นมาเรียบร้อยนะครับตรงนี้เมื่อเราเลือกเสร็จก็จะกลับมาสู่หน้าเดิมในหน้านี้นะครับมันจะมี order number นะครับ order number อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมเข้าใจว่ามันกำลังรออยู่นะครับกำลังรออยู่ให้เรากดนะครับ apply นะครับเมื่อกด apply เรียบร้อยนะครับก็กดเซฟก็ได้นะครับกดเซฟก็ได้
ตรงนี้นะครับลองดูนะครับกดเซฟปุ๊บมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับเรากดดาวน์โหลดมานะครับก็จะเป็นไฟล์ตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้สำหรับสั่งซื้อนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเสร็จก็ไปที่Start Screen นะครับ Start Screen ใหม่ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองกดกลับไม่ได้นะกด Start Screen นะครับไม่ได้นะครับต้องอยากกด Start Screen นะครับหลุดออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับวิธีการออนไลน์นะครับวิธีการใช้หมึกเป็นแบบออนไลน์นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบออฟไลน์นะครับก็เหมือนกันกับออนไลน์นะครับที่โปรแกรมก็จะเป็นสามารถที่จะดาวน์โหลดมาได้นะครับที่ชื่อโปรแกรมมันชื่อว่า Xcat นะครับก็คือไปหาใน Google นั่นแหละครับ Xcat ตัวนี้นะครับนะผมเปลี่ยนภาษาก็คือเปลี่ยนจาก DE เป็น EN นะครับก็จะเปลี่ยนภาษาจากเยอรมันเป็นอังกฤษนะครับตัวนี้นะครับสมมุติว่าผมได้แล้วนะครับได้แล้วสมมุติว่าผมปรับตั้งค่ามาถึงตะกี้ผมกดเลยกด Start Screen ไปนะครับจริงๆอาจจะไม่ต้องนะครับอันนี้ก็คือเป็นโปรแกรมออฟไลน์นะครับออฟไลน์ก็คือมันจะเหมือนกันกับออนไลน์นะครับผมออฟไลน์ก็เหมือนกับออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาทําการเลือกได้ทุกอย่างเหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันสมมติผมเลือกตัวนี้นะครับปุ๊บเมื่อเลือกเสร็จนะครับเขาก็จะขึ้น 3D ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมาตรงDimension Drawing หรือว่า 3D CAD ก็ได้นะครับถ้าจะเลือก 3D นะครับก็มาตรง 3D CAD นะครับแล้วก็ Generate Module นะครับ 3D เขาก็จะ Generate ให้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดนะครับไฟล์ Open ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมาเป็นไฟล์ .zip นะผมขอเลือกเป็นตัว Desktop นะครับวางง่ายดีกดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ไปที่ Desktop นะครับตรงนี้ก็ Extract Tool ตัวนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับเราก็จะได้นะครับเป็นตัว drawing มาก่อนนะครับตรงนี้เป็น drawing มาก่อนเป็นไฟล์3มิติใน PDF นะครับแล้วก็ PDF 3D นะครับนี่นะครับก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับไฟล์3มิติล่ะนะครับก็ลากเข้ามาในโปรแกรมของเรานะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็สามารถนําไฟล์ตัวนี้ไปออกแบบได้ตามที่เราต้องการนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ